อัปเดตล่าสุดนะครับจากสำนักงานอัยการคดีพิเศษกรณีของ Star Corporation ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับที่ก็ไปเฝ้ารอครับอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานนะฮะที่จะรอทางอัยการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องใครบ้างแต่เรามีรายงานข่าวเข้ามาอ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงนะครับในสำนักงานก็ยืนยันเบื้องต้นยืนยันเบื้องต้นนะวันนี้มีสั่งฟ้อง8รายแปดรายครับ8รายนี้ก็จะมีสถาจันทรเศรษฐเลิศครับนะมีกิตติศักดิ์จินประเสริฐงามครับมีบมจ. Star Corporation บริษัท Feldodge International Thailand จำกัดบริษัทอดิสรสงขลาจำกัดบริษัทไทยเคเบิลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทเอเชียแปซิฟิกดริลลิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัดแล้วก็ที่เพิ่มมาเนี่ยไม่เคยมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ต้องหา11รายนะฮะแต่ก็เพิ่มมาในวันนี้เนื่องจากว่ามีการส่งให้อัยการเพิ่มเติมในภายหลังนะฮะมีแต่ชื่อนามสกุลยังหาไม่ได้ยังหาไม่ได้คือหน้าตายาใช่หน้าตายานะครับนะฮะหน้าตายานี่ว่ากันว่าเป็นพนักงานของ Star Corporation นะครับครับเราก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมครับนะแล้วก็คอนเฟิร์มแต่ยังไม่หลุดซะทีเดียวเนื่องจากจะมีการสั่งสอบเพิ่มกรณีของวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณครับชินวัตรอัศวะโพคีชนินเย็นสุดใจเนื่องจากอยู่ระหว่างการหลบหนีนะฮะแล้วก็ยศบอลอมริตอันนี้จะมีการสั่งสอบเพิ่มสั่งสอบเพิ่มเอาง่ายคือว่าอัยการตีกลับมาให้ดีเอสไอสอบเพิ่มอย่างนั้นได้ไหมประมาณนั้นนะครับนะฮะโอเคก็ยังไม่จบซะทีเดียวครับยังไม่จบซะทีเดียว เดี๋ยวรอดูนะฮะการสั่งสอบเพิ่มรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันครับ